สวัสดีครับตอนที่แล้วผมก็ได้พูดถึงสะพานหยวนเจียงที่สร้างข้ามแม่น้ำแดงที่อำเภอหยวนเจียงเมืองอวิซีมณฑลยูนานเป็นการสร้างข้ามหุบเขาฮงเหอที่มีความลาดชัน70องศาเป็นสะพานที่อยู่ในเส้นทางจีนลาวเป็นรางคู่ก่อนที่จะเล่าต่อไปนี่ผมก็อยากจะทบทวนเส้นทางคราวที่แล้วก่อนสักเล็กน้อยผมอยากจะให้ดูสถานีหยวนเจียงสถานีนี้ก็เป็นสถานีรถไฟสร้างใหม่ในเส้นทางมาจากทางเหนือเส้นทางรถไฟก็ผ่านหลังสถานีลงมาทางใต้ดูภาพต่อไปครับจากด้านบนเส้นทางรถไฟก็จะต้องผ่านอุโมงค์หลายแห่งเส้นสีเหลืองก็คือตำแหน่งที่สร้างสะพานหยวนเจียงสะพานนี้ก็สร้างข้ามแม่น้ำแดงแม่น้ำแดงไหลจากซ้ายไปขวามือไหลไปที่ด่านลาวกายไหลต่อไปผ่านฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามไปลงที่อ่าวทังเกียด้านล่างที่ต่อจากสะพานหยวนเจียงก็คือแม่น้ำแนนซีเส้นสีน้ำเงินผมก็จะเล่าให้ฟังในตอนหลังระยะทางรถไฟสายจีนลาวนับจากเมืองอวิซีไปถึงสถานีโมหานก็มีความยาวรวม 508.533 กิโลเมตรการเดินทางไปสถานีโมหานก็ต้องผ่านสะพานหยวนเจียงแห่งนี้สะพานหยวนเจียงหรือหยวนเจียงดับเบิลแทร็กบริดจ์ก็ตั้งอยู่ในเมืองหยวนเจียงมณฑลยูนานเป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องเขาฮงเหอหุบเขานี่ก็เป็นรูปตัว V สะพานหยวนเจียงก็ถือว่าเป็นสะพานรถไฟขนาดใหญ่แห่งแรกมีความยาวรวม 832.2 เมตรมีเสาไม้เลข3ที่สูงที่สุดคือ154เมตรก็สูงประมาณตึก54ชั้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกถือว่าเป็นสะพานรถไฟรางคู่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำแดงดูภาพที่กำลังก่อสร้างสะพานต่อไปนะครับเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2020แผ่นเหล็กพื้นสะพานแผ่นสุดท้ายก็วางลงไปบนสะพานได้อย่างลงตัวแสดงว่าการก่อสร้างพื้นสะพานนี้สำเร็จลงแล้วสะพานนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง22เดือนเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีการจุดประทัดเฉลิมฉลองในวันที่สร้างสำเร็จนี้ด้วยมาดูภาพที่กำลังก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งแม่น้ำแดงน้ำที่ไหลไปก็มีสีแดงซึ่งเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำเส้นทางจากคุณหมิงมาถึงบ่อหานขอให้สังเกตว่าเสาที่สูงก็จะอยู่ฝั่งที่จะเดินทางไปทางทิศใต้ไปที่สถานีบ่อหานเหล็กโครงสร้างก็มีความแข็งแรงมากน้ำหนักเหล็กรวมกันประมาณ 21,000 ตันการก่อสร้าง UC โมหานเรลเวย์นี้ก็เริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2559ด้วยเงินลงทุน 51.6 พันล้านหยวนหรือ 7.9 พันล้านดอลลาร์และ 86.12% ก็เป็นการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์จำนวนมากการสร้างเสาที่มีน้ำหนักมากก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากถ้าเสามีน้ำหนักมากเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาดินทรุดเพื่อต้องการลดจุดศูนย์ถ่วงของโครงสร้างและลดแรงแผ่นดินไหวของสะพานหน่วยก่อสร้างได้เชิญนักวิชาการ3คนของสถาบันวิศวกรรมจีนหรือ Chinese Academy of Engineering เข้าร่วมในการสัมมนาโครงการสะพานอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปรียบเทียบและการปรับให้เหมาะสมหลายครั้งในที่สุดนักวิชาการก็ได้เสนอให้สร้างเสากลวงคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็ก2อันลอดผ่านคานด้านบนของเสาตรงกลางวิธีการก่อสร้างเชื่อมแนวต่อของโครงสร้างเหล็กรูปตัว X ก็จะช่วยลดน้ำหนักของเสาสะพานได้ 30% ภายใต้สมมติฐานที่ว่าความสามารถในการรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางวิศวกรรมด้วยความก้าวหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟในพื้นที่ภูเขาการสร้างเสาที่มีน้ำหนักเบาและบำรุงรักษาต่ำในอนาคตจึงเป็นทิศทางการพัฒนาของสะพานในพื้นที่ภูเขาที่ยากและอันตรายลิเวยแนะนำว่าวิธีการสร้างสะพานหยวนเจียงเป็นการบุกเบิกแนวคิดใหม่ในการก่อสร้างสะพานภายใต้สภาพทางธรณีวิทยาและเงื่อนไขต่างๆทีมจากสถาบันวิศวกรรมของจีนก็ได้ออกแบบจำลองและได้คำนวณโครงสร้างได้ออกไปสำรวจสถานที่ก่อสร้างสะพาน
การคำนวณก็ต้องกระทำโดยละเอียดต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้วิศวกรของสถาบันก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถต้องดูแบบและปรึกษากันตลอดเวลาต้องประชุมคณะผู้ดำเนินงานเพื่อหาข้อยุติความเห็นที่ตรงกันก่อนการสร้างสะพานก็ต้องสร้างภาพแอนิเมชันให้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียดทีมวิศวกรก็ต้องปรึกษากันตลอดเวลาตกลงว่าจะต้องใช้โครงเหล็กรูปตัว X ยึด2เสาเข้าด้วยกันเสาที่เห็นนี่ก็เป็นเสากลวงสามารถลดน้ำหนักของเสาได้ถึง 30% ตัวสะพานก็ต้องเป็นโครงเหล็กจากความคิดเดิมที่ต้องเป็นสะพานแขวนลวดสลิง在云南玉溪的铁路建设工地上，来项目的第三天，祝平华就开始了从驻地到工地两点一线行走轨迹。在大山里，他每天的行走路程是9公里左右。沅江特大桥两侧岸坡自然坡面高达10度，两岸山顶到河谷底高差达300米，两侧岸坡无连通的便道和桥梁。而在玉墨铁路施工中，修建好世界铁路第一高墩，是祝平华给自己定下的第一个目标。朱总，沅江桥地理条件这么复杂，安全风险也很多，跨度还这么大，在这里施工压力山大呀。来，我们一起研究研究，能够参与这样技术难度复杂的一个桥梁工程的这个建设，也是很具有这个挑战意义的，有压力才有动力嘛。经典之书。朱平华就同建设、设计、监理等几方参建单位，对现场地形地貌、地质条件进行核查。因为该桥位处存在滑坡底和断层，地质条件相当复杂。通过反复进行方案比选和论证，将这个桥墩优化为双柱式钢混结构组合墩，可有效减轻自重。同时，将桥的截面形式进行了进一步的细化。将圆弧的半径做成等截面形式，大大提高了施工进度和降低了安全风险。这一方案的优化也是国内首创，为后期类似桥梁施工提供了有益借鉴。我们沅江特大桥是一个主跨249米的这个上层式连续钢横梁，这种连续结构呢，对我们这个桥墩的这个基础的不均匀沉降要求是很高的。154米高的这个双柱式钢混组合结构薄壁空心墩呢，我们采用这个 BIM 技术建立这个空间信息模型，来提前解决我们这个高墩施工设备以及相关的一些预埋件它们之间的一些交叉干扰和碰撞的问题，为我们这个高墩施工啊提供这个技术支撑和这个技术保障。经专家论证方案比选优化，最终大桥建设方案确定，主墩采用钢混组合双柱式钢架墩，由两个钢筋混凝土薄壁空心墩间通过交叉式钢横连结构组成，在确保沉重达标的前提下，有效减轻桥墩自重。这一国内首创工法为类似桥墩的修建提供了方案。沅江特大桥高墩的施工参数复杂，技术控制要求高，为减少施工过程中的差错漏碰等，保证桥梁承桥线形和内里满足设计要求，朱平华用了整整1个月的时间，查找相关高墩施工工程案例，学习相关高墩施工技术知识，带领技术团队借鉴市政公路工程 BIM 技术成功案例，经多次反复研究实践汇总，建立了沅江特大桥3维模型。
根据高墩施工的实际工况，对桥梁动态施工过程、安全进度、验收乃至使用的全景进行模拟，达到了实时，研发了无人机配合谷歌地图进行远程视频监控和信息采集，以及闭幕技术、GPS 测量技术，从而保证了การออกแบบภาพจำลองในคอมพิวเตอร์ก็ต้องกระทำอย่างละเอียดหลังจากการทดลองทางเทคนิคมากกว่า20ครั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจำลองสภาพการทำงานต่างๆในกระบวนการสร้างสะพานทั้งหมดแนวคิดนี้ก็สามารถรับรองความปลอดภัยและการควบคุมกระบวนการสร้างทั้งหมดได้การประชุมเพื่อให้ทีมงานเข้าใจในขั้นตอนต่างๆโดยละเอียดและก็ได้ปรึกษาขอความเห็นจากผู้ที่เชี่ยวชาญตลอดเวลาการสร้างสะพานหยวนเจียงสำเร็จได้เพราะการศึกษาข้อมูลรอบด้านไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้เพื่อให้การเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้มีความปลอดภัยในหุบเขาห้องเหอกระแสลมก็แรงการสร้างสะพานก็ต้องกระทำด้วยหลักการที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจเต็มร้อยดูภาพการสร้างสะพานและคำกล่าวของฟูตงที่รายงานให้ประธานทั้งสองฝ่ายในพิธีการเปิดการใช้ทางรถไฟในวันที่3ธันวาคม2564ให้ทราบก่อนที่จะเปิดการเดินรถสำหรับประชาชนในวันรุ่งขึ้นวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ下面请中国国家铁路集团董事长陆东福向两国元首汇报通车准备情况ผู้ต้องฝูหัวหน้ากรมบริษัททางรถไฟจำกัดแห่งประเทศจีนรายงานสภาพการเปิดน้ำใช้รถไฟให้แก่ประธานสองสหายขอเรียนสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่เคารพสหายทงหลุนสีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศบรรดาการนำและสหายทั้งหลายภายใต้ความเอาใจใส่และสุญญูของการนำสูงสุดสองพรรคสองรัฐสองประเทศจีนและลาวจีนในการสนับสนุนอันอบอุ่นของประชาชนเรียบเส้นทางรถไฟจีนลาวผ่านการเด็ดเดี่ยวสู่ศูนย์ในเวลา5ปีเพราะข้าพเจ้าได้ญาติเอาศาสนาโตสู่กับความท้าทายด้านธรณีศาสตร์อันซับซ้อนและความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19สำเร็จหน้าที่ก่อสร้างโครงการอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพสูงเกมพ่อมเดียวจะเปิดน้ำใจซึ่งจะเป็นมักผลอันนักนวงของการซึมยงขอดิลินเนื่องเหลียวเนื่องเส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์การหานประเทศบ่มีสายแดนติดทะเลเป็นประเทศเชื่อมต่อของลาวและเป็นโครงการสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีนลาวลาวจีนที่มีผลประโยชน์ในปัจจุบันก็คือในอนาคตภายหลังเปิดน้ำใส่แล้วเจนักควันคุ้นมิงสบจินไปหานักควันหลวงเวียงจันสบปัวลาวซึ่งรวมยาว 1,000 กับ35กิโลเมตรนั้นจะไปหอดได้ภายใน10ชั่วโมงซึ่งจะสร้างความสะดวกอย่างหลวงหลายให้การไปมาหาสู่กันของประชาชนในการขนส่งของสินค้าของสองประเทศเมื่อนี้ประธานประเทศสีจิ้งผิงและประธานประเทศทองหลุนสีสุริได้พร้อมกันเข้าความพิธีเปิดน้ำใส่ทางรถไฟจีนลาวและบรรษารถไฟแถวทำอิฐออกเดินเรียนซึ่งได้ส่งแสงให้เห็นถึงการเธอสำคัญและตีราคายังสูงต่อการสร้างสำเร็จและเปิดน้ำใส่ของรถไฟจีนลาวพระให้พ่อข้าพเจ้าผู้ซึ่งมีกำลังแห่งกำลังใจยังหลวงหลายพ่อข้าพเจ้าจักเด็ดเดียวปฏิบัติตามการสี่น้ำสำคัญของการน้ำสูงสุดสองพักสองรัฐเพิ่มทวีการพ่วงมือยังใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวถือสำคัญการฟื้นฟูพลังงานลาวอาศัยอำนาจการปกครองทุกขันและประชาชนท้องถิ่นร่วมกันตั้งใจคุ้มครองบริหารรถไฟให้ได้ดีทำการรถไฟเดินเลี่ยนด้วยความปลอดภัยและยืนยงยาวนานและประกอบส่วนยังตั้งหน้าเข้าในการสร้างสรรค์คู่ความสุขกับจีนแล้วจีนขอขอบใจ